รายการแผนที่ความสุข Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยที่สุดของเทคโนโลยีคือการเชื่อมความรู้สึกให้ถึงกันอย่างราบรื่น D-Tag 3G ใหม่เผ่าซ่าลองไลฟ์โกแรงแสงคาดเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจกาแฟเนเจอร์กิฟต์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการแผนที่ความสุข Happy Map หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สาวนอตโตของเราได้พาคุณผู้ชมไปเติมความสุขกันแบบเต็มอิ่มกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพลิดเพลินกับสวรรค์ชั้น6ที่ปาราดีเดอะซิกเฮเวนหรือว่าจะเป็นการตามล่าหาสมบัติใต้ท้องทะเลในแบบโจรสลัดแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเสม็ดยังมีอะไรดีๆให้ดูกันอีกเยอะแล้ววันนี้นอตโตจะพาไปที่ไหนบ้างก็ต้องติดตามตลอดทั้งรายการครับพร้อมทั้งลุ้น2คำใบ้สุดท้ายสำหรับแพ็กเกจประจำเดือนสิงหาคมที่อาคารีสอร์ทหัวหินให้คุณได้ไปรีเฟชร่างกายกับคนรู้ใจกันไปเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราตามนอตโตไปดูกันดีกว่าครับว่าเสม็ดวันนี้มีดีอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดูท่าทางว่านอตโตจะเจอของดีเข้าแล้วสิครับคุณผู้ชมลอยมาจากทะเลซะด้วยจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่แบบว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คำใบ้ที่3กันมาเราไปลงทะเลเป็นแบบแจ็คสเปโร่กันเลยหาคำใบ้ขุมทรัพย์แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งได้เป็นของขวัญจากสวรรค์นะคะถือว่าปาลาดีเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้น6อ่ะเราได้คำใบ้มาแล้วแล้วนี่คือคำใบ้ที่4เดี๋ยวจะมาเฉลยแต่ว่าก่อนที่มันจะมาเฉลยเนี่ยเดี๋ยวขอนี่มาดูสัมผัสบรรยากาศกันนิดนึงดีกว่าตรงนี้นะคะเรียกว่าซันเซ็ตบาร์คือเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินและก็ก่อนหน้านี้บริเวณนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าใครที่มาที่ปาลาดีเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบว่าเรือก็จะมาจอดตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นเวลคัมดริงก์นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยขนมกรุบกริบให้ทานแต่ที่เก๋มากแต่ก่อนเขาจะมีเป็นเวลคัมฟิชด้วยมาถึงเขาจะแจกขนมปังไม่ได้ให้ทานนะคะคือว่ามีปลาเยอะให้อาหารปลาปลาก็จะมาว่ายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเสียดายช่วงนี้เนี่ยเพิ่งเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ในตัวของสะพานเนี่ยนะคะก็เสียหายอยู่ก็กำลังแบบว่าซ่อมแซมนะคะแต่ว่ามาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่แบบเผื่อว่าจะมาพักที่ปาลาดีของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดคำใบ้ที่4พร้อมๆกันพร้อมกับนาโตะนี่แหละมาลุ้นกันดีกว่าตัน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 โอ้โหขอดูก่อนนะขอดูก่อนขอดูก่อนได้คำใบ้นี้รับรองว่าได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวนะ1 2 3เป็นไงล่ะคำใบ้ที่4มีอยู่ว่าสมาร์ทโฟนต้องมีคือสมาร์ทโฟนในสมาร์ทโฟนทั้งหมดต้องมีเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรอรุ้นแพ็กเกจอาคารีสอร์ทหัวหินอยู่จะมารีเฟรชร่างกายเนี่ยถ้าใครที่ได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งกันมาได้ที่นี่เลยตู้ปน59ปนฝ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901หรือว่าทางอีเมลแอดเดรสก็มีนะคะ happymap@awake.co.thขอย้ำนะคะว่าถ้าทราบแล้วส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆยิ่งเยอะเนี่ยนะคะรับรองว่ามีลุ้นกันแบบว่าอย่างนี้เลยแหละติดตามกันไปตลอดทั้งรายการรับรองว่าคำใบ้ที่5รอคุณอยู่แน่นอนค่ะตอนนี้นะตกขอแบบว่าชิลๆกับบรรยากาศกับเวลคัมดริงก์อย่างนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปไนท์ไลฟ์กันในเกาะเสม็ดนี่แหละจะไปทำอะไรบ้างรับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับของขวัญจากสวรรค์จริงๆครับได้ไปแล้ว4คำใบ้ใครรู้คำตอบก็รีบๆส่งกันเข้ามานะครับความสุขดีๆแบบนี้ถ้าพลาดเสียใจแย่เลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ถือว่าเป็นไนท์ไลฟ์ของบริเวณหาดทรายแก้วนะคะตอนกลางวันเราจะเห็นว่าโอ้โหหาดทรายขาวละเอียดเต็มไปหมดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะเสม็ดเนี่ยหาดทรายแก้วจะเจอก่อนอย่างแรกเลยที่แรกเลยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยหาดนี้ถือว่าฮอตฮิตมากแล้วก็เราจะเห็นว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วนี่เป็นโรตีนะคะเดินมาก็เจอ1ล้าน2ล้าน3ล้านโรตีเยอะมากขายกันเยอะมากเลยชาวต่างชาตินี่ก็ชอบไม่รู้เหมือนกันว่าโรตีบนเกาะเนี่ยนะคะกับโรตีในเมืองที่เราทานกันเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชิมกันดูฝรั่งเขาจะชอบมาสั่งโรตีไส้อะไรกันนะคะแบบธรรมดากล้วยช็อกโกแลตอ๋อกล้วยช็อกโกแลตกล้วยช็อกโกแลตขอกล้วยช็อกโกแลตที่หนึ่ง
ยอะนะคะพูดตรงๆว่าแล้วก็เป็นของโปรดด้วยแต่ไหนๆมาชิมโรตีบนเกาะเนี่ยเราก็อยากจะลองทำว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วแบบเคยเห็นตอนเด็กอ่ะแล้วแบบว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนวดแป้งแล้วให้แบบว่าแผ่ๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทำดูขอลองทำนะคะรู้ว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยได้บรรยากาศมากเพราะว่านวดแป้งโรตีแล้วก็แบบว่าเคล้ากับเสียงคลื่นไปด้วยอ่ะเอามือบีบเงี้ยค่ะออกไม่ต้องแรงหรอเอากลับมาอ๋อแล้วก็อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็อุ้ยมันเดี๋ยวนะมันยังไงนะคะอ๋อไม่ใช่หรอค่ะโอ๊ยมันไม่ได้อ่ะเอาโรตีเป็นรูหมดแล้วครับทำโรตีนะครับไม่ได้ทำโดนัทน็อตโตถ้าทางเมนูจานนี้คงต้องทำเองกินเองซะแล้วล่ะครับว้าลองชิมไหมคะอ๋อปักปึกอ่ะลองชิมหน่อยทำไมทำหน้าอย่างนั้นเนาะ อุ้ยแล้วเดินไปข้างหลังทำไมอ่ะพี่อาชิมมาชิมหน่อยเร็วโรตีเข้ามาชิมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะรสชาติเป็นไงคะเป็ดขาอร่อยเหรอคะพี่แน่ใจอร่อยมากครับอร่อยมากนะคะครับผมสงสารพี่เขาอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเลยเอาละครับหลังจากที่พิธีกรของเราสนุกสนานกับการทำโรตีไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปตะลุยไนท์ไลฟ์กันต่อครับกระซิบให้ว่างานนี้ต้องลุยๆกันหน่อยครับเห็นว่าต้องนั่งเรือฝ่าความมืดออกไปกลางทะเลซะด้วยช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนครับชุดที่2สนับสนุนโดย3 Broadband ต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโมเลกุลเล็กกว่า50เท่ายูซารินไมโครดีฟฟิลเลอร์ Pirates of the Caribbean on Standardized วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD Blu-ray 3D โดย MVD ข่าวดีสุดๆสำหรับคุณผู้ชมที่รักการท่องเที่ยวและการพักผ่อนตอนนี้รายการแผนที่ความสุข Happy Map ขอเติมเต็มความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยแพ็กเกจของขวัญที่พักสุดพิเศษทุกเดือนเพียงคุณร่วมสนุกทายคำตอบจากคำใบ้ของเราให้ถูกต้องก็สามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์พิเศษแบบเดียวกับน็อตโตได้แล้วล่ะครับเริ่มต้นกันด้วยแพ็กเกจประจำเดือนสิงหาคมต้อนรับวันแม่ด้วยแพ็กเกจพิเศษที่พัก2วัน1คืนอาคารีสอร์ทหัวหินสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางขุนเขาและรีเฟรชตัวเองให้เหมือนเป็นคนใหม่ด้วยคอร์สสุขภาพมากมายที่พร้อมให้คุณเลือกสรรเติมเต็มกู๊ดเมมโมรีของคุณได้ง่ายๆเพียงแค่ติดตามรายการแผนที่ความสุข Happy Map ตลอดทั้งเดือนทุกวันพุธเวลาบ่าย 4:00 น.ทางททบ 5ห้ามพลาดเห็นแบบนี้นี่อยู่กลางทะเลนะคะกำลังจะเดินทางไปตกหมึกแล้วก็ได้หมึกการที่ทางปาราดีเนี่ยเขาจัดให้ถือเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นปาราดีเป็นศูนย์ประสานงานแล้วก็เรามาทั้งทีแบบนี้เนี่ยค่ำคืนเนี่ยอยากจะมารู้เหมือนกันว่าบรรยากาศของการตกหมึกได้หมึกนี่เป็นยังไงตกปลาหมึกเนี่ยเขามีหลายอย่างมากเพราะว่าคืออย่างแบบว่าที่ใช้ไฟแล้วก็ตกกันขึ้นมาเป็นอวนเป็นแห่ได้ก็มีหรือว่าอันนี้นะเป็นอุปกรณ์ตกหมึกเหมือนกันเขาเรียกว่าจุบตกหมึกนึกไม่ออกเหมือนกันว่าหมึกเวลาแบบกินเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องลองตกกันดูเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเพราะเขาตกกันอยู่เต็มไปหมดเลยตกปลาโอ้ยดูเท่าวันนี้นะคะคลื่นลมจะแรงเป็นพิเศษนะคะสำหรับกิจกรรมได้หมึกของเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะตกก็ชักจะเริ่มมึนหัวซะแล้วสิคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปลุ้นพร้อมๆกับพี่กัปตันของเราดีกว่าค่ะดูสิว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ปลาหมึกมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยพี่
ี่กัปตันของเรานี่ดีใจดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตกหมึกมาได้ไงพี่เขาก็ลงมือเข้าครัวโชว์ฝีมือกันเองเลยแหละค่ะส่วนเมนูของพี่เขาที่เอาหมึกสดๆมาทำเนี่ยหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วมาชิมกันแน่นอนค่ะโอ้โหบรรยากาศค่ำคืนของหาดทรายแก้วนะคะจะเห็นว่าแบบว่ามีแสงนู่นนี่นั่นแบบว่าสวยงามมากเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นในช่วงที่แบบว่าหน้าฝนนะซึ่งพอถ้าเป็นในหน้าที่เป็นไฮซีซั่นที่คนมาเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลกันเนี่ยริมหาดนี่จะแบบหูคาเข้ามาด้วยคนเต็มแสงเสริงวิบวับเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยต่อจะมาทำอะไรในค่ำคืนที่หาดทรายแก้วกันบ้างก็ต้องติดตามแต่บอกไว้เลยว่าเด็ดแน่นอนก็นี่เป็นบรรยากาศนะคะในค่ำคืนของหาดทรายแก้วเพราะว่าในหาดนี้ก็คืออยากจะบอกว่าคือเป็นหาดที่แบบยอดฮิตมากๆตอนกลางวันเราก็จะเห็นทรายขาวระยิบระยับแบบสวยมากแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบจะมาในบริเวณนี้คือมากที่สุดคือหาดทรายแก้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟเป็นร้านอาหารเต็มไปหมดเลยไหนๆเรามาหาดทรายแก้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมเป็นมื้อเย็นที่หาดทรายแก้วบีชรีสอร์ทที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติอาหารเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยยกให้เลยดีกว่าแล้วหลังจากที่เรามีดินเนอร์กันแล้วเนี่ยเราอย่าลืมเพราะว่ามันมีคำใบ้อยู่ในเทปนี้แหละรับรองว่าได้ครบคำใบ้วันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าคำตอบเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วอาคารีสอร์ทโอ้หินนี่คือโอ้โหแทบจะแบบว่าไม่ต้องกระโดดคว้าแหมแทบจะคว้ามาได้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดินเนอร์อร่อยๆกันที่ไซแก้วบีชรีสอร์ทค่ะเชื่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบนเกาะเสม็ดเนี่ยจะมีที่พักดีๆเก๋ๆแบบนี้อยู่ด้วยแหมเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆทั้งติดริมทะเลแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารใครสนใจก็แวะมาได้เลยนะคะที่นี่เลยทรายแก้วบีชรีสอร์ทค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีแบบหลายๆส่วนเลยแล้วก็ขอบอกก่อนดีกว่าว่าสักครู่นี้นะก็คือทางปาลาดีเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพนะคะก็พามาเลี้ยงเป็นดินเนอร์ที่นี่อาหารอร่อยมากแล้วเขาก็แบบมีเสิร์ฟเป็นแบบเป็นชุดๆเป็นเซตๆนะคะแล้วขอบอกเลยว่าอาหารไทยที่นี่และขนมไทยที่นี่นี่คือเด็ดเลยคือยกนิ้วให้อย่างนี้คือกดไลค์เลยอร่อยมากๆแล้วก็ราคาย่อมเยาเบาๆฝรั่งทานได้คนไทยก็ทานนี่ก็ยิ่งดีในส่วนของห้องพักตรงนั้นนะคะก็คือสวีทบีชฟอนต์แล้วก็อย่างที่บอกชื่อบอกแล้วนะคะคือแบบสวีทบีชฟอนต์คือแบบโอ้โหมีแบบว่าชายทะเลที่อยู่ข้างหน้าเลยในส่วนของห้องอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าThe Sea แล้วก็ตรงนี้ก็มีจังหวะนิดนึงตื้นๆรีแลกซ์เนี่ยนะคะก็คือSea Barแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในนี้ก็คือว่าทรายบีชรีสอร์ทนั่นเองใครอยากจะมาที่นี่ได้ก็มาแวะเวียนอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีแถมยังมีหลายส่วนให้แบบว่าเลือกผ่อนคลายที่แตกต่างกันไปอยู่ที่หาดทรายแก้วเนี่ยคือว่าท่าเรือจอดปั๊บนี่ก็จะถึงตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะและที่หาดทรายแก้วเขาก็มีไฮไลท์เด็ดที่หาดูยากมากๆค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้เลยในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่วงที่3สนับสนุนโดย Nivea Body Intensive Milk Deep Repair เลือก Dumex HiQ Super Go Sin Bio Protect เพื่อศักยภาพที่พร้อมสู่อนาคตของลูกรักสครีม4วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD โดย MVD ด้านหลังก็โตนะคะเขากำลังเตรียมการโชว์ไฟกันอยู่ใครมาสเปดเนี่ยก็ต้องมาดูโชว์ไฟเขาบอกว่าเป็นความสามารถของชาวไทยที่แบบว่าเจ๋งมากเลยแล้วก็ยังหน้าฝนแบบนี้เนี่ยขนาดฝนตกแบบนี้นี่นะคะ
็ถือว่าเป็นโชว์ที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากๆหาดูที่อื่นได้ยากจริงๆค่ะเรียกได้ว่าพี่ๆเขาเนี่ยแต่ละคนฝึกฝนกันมาโอ้โหอย่างหนักจริงๆกว่าจะออกมาเป็นโชว์ที่อลังการได้ขนาดนี้เนี่ยตัวเองก็แอบปลื้มนะคะว่าโอ้โหคนไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะที่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเลยนะคะแบบนี้เนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยค่ะคุณผู้ชมพอมาถึงตอนนี้นี่เดี๋ยวเรามาทวนคำใบ้กันก่อนดีกว่าคำใบ้แรกของเราคือมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวและคำใบ้ที่2ก็คือพกพาสะดวกแล้วคำใบ้ที่3นะคะก็คือมี2พยางค์สำหรับคำใบ้ที่4นะคะก็มีอยู่ว่าในสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องมีอ่ะลองมาดูนะคะว่ามีประโยชน์กับการท่องเที่ยวพกพาสะดวกมี2พยางค์และเมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งบอกไปเนี่ยก็คือในสมาร์ทโฟนต้องมีทีนี้คำใบ้ที่5เนี่ยคิดว่าคือแบบยังไงก็ต้องรู้เนี่ยแล้วก็ลุ้นมากๆเชื่อว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมคงส่งกันมาเต็มแล้วแหละแต่ว่านี้คือตอกย้ำเลยใครที่ส่งมาแล้วส่งมาได้อีกนะคะยิ่งส่งมากยิ่งลุ้นมากสำหรับคำใบ้ที่5นะคะมีอยู่ว่ามีไว้ไม่หลงทางชัดเจนมากชัดมากๆจริงๆมีไวไม่หลงทางมี2พยางค์ลองเอาคำนั้นคำนี้คำนี้คำใบ้ไหนนะคะลองมาทบทวนดูรับรองว่าชัดเจนแน่นอนแล้วสำหรับนะคะคุณผู้ชมที่แบบทราบคำตอบแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามัวแต่ดูรายการของเราเพลินๆจนลืมที่จะส่งคำตอบมานะคะขอย้ำนิดนึงสำหรับช่องทางนะคะในช่องทางแรกอย่างอีเมล address เนี่ยนะคะ happymap@awake.co.th หรือว่าจะเป็นทางไปรษณียบัตรก็ส่งมาได้เลยค่ะที่ตู้ปน59ปนฝ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะเอาละค่ะถึงเวลานี้เนี่ยเราคงจะต้องมาลองชิมกันดูแล้วว่าหมึกกระตอยจะเป็นยังไงนะคะต้มหมึกดำเนี่ยจะเป็นยังไงขอชิมเลยอร่อยมากอันเนี้ยคือน้ำจะหวานมากก็จะมีกลิ่นเครื่องต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีความหวานของตัวน้ำหมึกที่ออกมาจากตัวหมึกอ่ะจริงๆเอาละค่ะก็ได้คำใบ้กันครบแล้วนะคะทั้ง5คำใบ้รู้แล้วเนี่ยก็ส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนาโตจะไปเฉลยผู้โชคดีสำหรับแพ็กเกจอาคารีสอร์ทหัวหินกันที่ฮ่องกงพร้อมทั้งลุ้นแพ็กเกจใหม่ประจำเดือนกันยายนด้วยรู้แบบนี้แล้วพลาดไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ